ขอแสดงความยินดีที่ได้มากันจนถึงที่นี่ขอพยายามเข้าใจเรื่องราวความมุ่งหมายและประโยชน์ของการที่มีสถานที่นี้อย่าให้เป็นเพียงว่าทัศนาจรเฉยๆซึ่งอาจจะได้ผลไม่คุ้มค่ากันก็ได้เรื่องที่จะพูดกันบ้างก็ไม่มีอะไรนักและเนื่องจากว่าไม่สู้สบายด้วยแต่ก็ยังอยากจะพูดบ้างว่าขอให้ทุกคนสังเกตว่าที่นี่ต้องการอะไรจึงจัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นมาถ้าว่าโดยสรุปความก็หมายความว่าให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะกันนั่นเองโดยมากก็ยังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะก็เลยไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นอานิสงส์ที่แท้จริงรู้จักแต่คำว่าธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรอย่างนกแก้วนกขุนทองนี่ส่วนมากแล้วก็จดไว้ในสมุดว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ปิดก็เป็นธรรมะอยู่ในสมุดเลยไม่มีประโยชน์แล้วก็ไปโทษทีหลังว่าธรรมะไม่ช่วยยังมีคนเป็นทุกข์ถึงก็ร้องห่มร้องไห้ถึงก็ฆ่าตัวตายอย่างโง่เขลาที่สุดทั้งชาวบ้านทั่วไปทั้งครูบาอาจารย์ก็ยังมีเรื่องร้องห่มร้องไห้ฆ่ากันตายอย่างไม่มีเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็บอกว่าธรรมะไม่ช่วยแน่นอนธรรมะก็ไม่ช่วยคนที่ไม่มีธรรมะธรรมะจะช่วยได้ก็แต่คนที่มีธรรมะที่คนมันมีธรรมะไม่ได้ถ้าไม่รู้จักว่าธรรมะนั่นคืออะไรเหมือนเรามีเงินเรารู้ว่าเงินนั้นมันมีความหมายอย่างไรคืออะไรเราจึงพยายามหาเงินกันอย่างตัวเป็นเกลียวแต่พอถึงทีธรรมะไม่รู้จักธรรมะก็เลยไม่ได้สนใจที่จะมีธรรมะยังมีก็ขัดมีอย่างขัดไม่ได้มีตามธรรมเนียมอย่างที่ขัดไม่ได้แต่ทั้งอย่างนั้นก็ยิ่งน้อยลงทุกทีท่านเดี๋ยวนี้เราจึงเห็นในความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนระส่ำระสายมากขึ้นทุกทีนับตั้งแต่ความไม่ปลอดภัยของชีวิตร่างกายทรัพย์สมบัติในสังคมบ้านเราประเทศไทยเนี่ยมากขึ้นทุกทีไม่เหมือนแต่ก่อนซึ่งก็ยังมีธรรมะอยู่ในสายโลหิตในขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องรู้สึกตัวแต่มันมีเดี๋ยวนี้มันหายไปเสียขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่ทำให้มีธรรมะมันหายไปเสียมีแต่เรื่องวัตถุตรงกันข้ามนั่นคนเดี๋ยวนี้หัวเราะมากกว่าแต่ก่อนโดยเฉพาะเด็กๆขออภัยจะพูดกับเด็กนักเรียนผู้หญิงเพราะเดี๋ยวนี้หัวเราะมากเกินไปไม่เหมือนสมัยก่อนข้อนี้พวกเธอรู้ไม่ได้เพราะอายุไม่กี่ปีมันต้องมีอายุสัก50-60 ปี70 ปีจึงสังเกตเห็นว่าเด็กนักเรียนหญิงเดี๋ยวนี้หัวร้อร่วนยิ่งกว่านักเด็กนักเรียนหญิงเมื่อ50-60 ปีมาก่อนนู้นซึ่งอาตมาทันเห็นเป็นผู้เห็นและเป็นผู้สังเกตอย่าเข้าใจว่าความไม่ค่อยหัวเราะกับความหัวเราะมากนี่มันไม่ต่างกันที่จริงมันต่างกันมากเพราะมันแสดงถึงจิตใจความกลัวบาปกลัวกรรมมันก็ลดลงความเคารพครูบาอาจารย์มันก็ลดลงความเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดามันก็ลดลง
สภาพที่มันมีธรรมะน้อยลงน้อยลงที่พูดนี่ก็พูดด้วยความหวังดีเพื่อว่าเราในฐานะที่เป็นคนไทยเป็นพุทธบริษัทหรือว่าเป็นคนของโลกก็ตามมันควรจะมีประโยชน์มีอานิสงส์ในการที่เกิดมาให้ได้ประโยชน์ได้อานิสงส์ของการที่เกิดมาให้ถูกต้องแล้วก็ให้สมบูรณ์เต็มที่ด้วยไม่ใช่เกิดมาเพียงหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็หัวเราะเลยนิดเดียวก็ฆ่ากันตายอย่างสมัยปัจจุบันนี้คือความไม่มีธรรมะลองฟังดูบ้างสำหรับการพูดให้เห็นว่าระหว่างปีนี้ยุคนี้กับเมื่อ 5-60 ปีมาแล้วมันต่างกันอย่างไรยกตัวอย่างง่ายๆที่ลืมได้ยากหรือเข้าใจได้ง่ายว่าเดี๋ยวนี้มันหัวเราะกันมากเกินไปความหัวเราะนั้นเป็นลักษณะความประมาทความนิ่งความคิดนึกเนี่ยเป็นลักษณะความไม่ประมาทแล้วมันรู้ได้ง่ายๆว่าคนที่หัวเราะมากเป็นคนประมาทนี่เป็นการใช้จ่ายกำลังจิตให้สูญเสียไปเปล่าๆมันอาจจะมีความสุขมีความสนุกหรือเป็นสุขภาพอะไรบางอย่างก็ได้แต่ทางหนึ่งมันเกินไปแล้วมันก็เป็นความประมาทเป็นคนที่คิดน้อยพิจารณาตื้นมันต่างกันอย่างนี้ให้การหัวเราะมากนั่นแสดงว่ามีธรรมะน้อยการนิ่งมากคิดมากแสดงว่ามีธรรมะมากนี่ก็อยากจะบอกตามที่มีกล่าวอยู่และถือเป็นหลักอยู่ซึ่งคนสมัยนี้อาจจะไม่เชื่อว่าพระอรหันต์ไม่มีการหัวเราะอย่างมากก็เพียงแต่ยิ้มแย้มแสดงความรู้สึกนิดหน่อยแต่จะหัวเราะร่วนบางคนสมัยนี้ไม่มีเป็นไปไม่ได้ที่เด็กสมัยนี้ก็คงจะคิดว่าพระอรหันต์เป็นคนบ้าคือหัวเราะไม่เป็นไม่เหมือนเราถึงหัวเราะเก่งที่จริงเราเป็นคนบ้าอะไรนิดหนึ่งก็หัวเราะเมื่อคนบ้าจี้ไอ้คนที่มีจิตใจแข็งแกร่งบึกบึนมันไม่มีอะไรมายั่วเขาหัวเราะได้ง่ายๆนักเขาก็เลยปกติไม่หัวเราะและไม่ร้องไห้นั่นคือปกตินี่เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้แล้วก็นิยมกันอย่างนั้นเห็นการร้องไห้เป็นของสนุกสนานไปก็มีท่านก็ชอบหัวเราะก็เกิดมาไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมการฆ่าตัวตายก็มีได้ง่ายมีได้มากขึ้นปรากฏว่าเด็กนักเรียนบางโรงเรียนขัดใจพระสอบไล่ไม่ได้หรืออะไรทำนองนั้นไปกระโดดน้ำตายก็มีแล้วยิ่งมีมากขึ้นซึ่งจะเป็นคนที่เขามีธรรมะนะเขาจะไม่ประหลาดอะไรนะก็อยู่ในเหตุผลพอเมื่อมันยังเรียนไม่พอมันก็สอบไม่ได้เรียนพอก็สอบได้ไม่จำเป็นจะต้องไปทำถึงกับฆ่าตัวตายหรือว่าถ้าสอบไล่ได้แล้วก็ลิงโลดเหมือนกับลิงอย่างนี้มันก็ไม่ถูกทั้งสองอย่างมันสู้ความเป็นปกติไม่ได้นั้นเมื่อมาถึงที่นี่ก็ต้องการแต่จะให้ศึกษาเรื่องความปกติของธรรมชาติเพียงแต่มานั่งไม่เดินมาอยู่ในบริเวณนี้ก็มีความรู้สึกรู้จักความปกติของธรรมชาติได้มากผิดจากระหว่างที่อยู่ที่กรุงเทพซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งกระตุ้นรบร้าวให้ขึ้นบ้างให้ลงบ้างคือให้เสียใจบ้างให้ดีใจบ้างให้รู้ว่าหัวเราะบ้างให้ร้องไห้บ้างจนเป็นนิสัยเราต้องการในความปกติของธรรมชาติให้ช่วยสร้างนิสัยให้มันเข้มแข็งเหมือนกับธรรมชาติเรียกว่าปกติเรียกอย่างอื่นก็ไม่ถูกเรียกว่าปกติแล้วก็ถูกไม่ขึ้นเกินไปไม่ลงเกินไปก็ให้สังเกตดู
เรื่องนี้มากกับธรรมชาติสอนกันอย่างนี้แล้วคนก็มีความทุกข์น้อยเป็นคนที่มีจิตใจปกติเข้มแข็งในการที่จะปกติต่อไปภายหน้าก็จะเข้มแข็งก็จะหวั่นไหวยากจะมีความทุกข์ยากคนเกิดมานี่ในที่สุดก็ต้องทำหน้าที่การงานของมนุษย์เป็นระยะยาวหลังจากผ่านความเป็นหนุ่มเป็นสาวไปแล้วมันก็มีหน้าที่การงานเท่านั้นความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พ่อบ้านในเรื่องถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งไม่มั่นคงไม่อดทนพอมันจะมีความรู้สึกชนิดที่เป็นความทุกข์มันก็เรียนธรรมะไว้เพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อยู่ในโลกนี้มันไม่มีความได้อย่างใจไปเจอทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่มีอะไรที่เป็นไปตามความประสงค์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราก็หลีกไม่ได้เราก็ต้องทำต้องฝ่าฟันไปถ้าจิตใจไม่ดีพอมันก็พ่ายแพ้นี่ธรรมะช่วยให้มันสามารถที่จะต่อสู้มันยังว่าเรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องมีการงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้ามันต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นสิ่งอื่นมันก็ต้องเต็มไปด้วยอุปสรรคที่คนโง่มันก็ต่อสู้อุปสรรคไม่ได้ทั้งคนฉลาดเท่านั้นเนี่ยที่จะต่อสู้ชนะอุปสรรคได้เรียบร้อยไปได้ไม่ใช่จะต่อสู้กันอย่างหลอกลวงหรือชนะกันอย่างหลอกลวงชั่วประเดี๋ยวประดาวมันต้องชนะได้จริงวัดได้เลยมีความเจริญก้าวหน้าในการงานนั่นจริงนี่ก็เรียกปัญหาคืออุปสรรคที่มีอยู่ตามธรรมดาของบุคคลผู้ประกอบการงานในสังคมต้องเป็นอย่างนี้แน่ให้ลำพังความรู้มันช่วยให้ทำเป็นแต่อาชีพความรู้ในโรงเรียนรู้ทำอาชีพแต่ไม่สามารถจะรู้ในการบังคับจิตให้ต่อสู้อุปสรรคหรือหัวเราะเยาะอุปสรรคที่นี่เรายังมีอุปสรรคอย่างอื่นอีกเช่นเราจะต้องมีความเจ็บไข้มีความเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติจะต้องถูกภัยของธรรมชาติต่างๆแล้วนี่ก็ยังมีอีกมากก็ต้องมีธรรมะคือมีจิตใจที่จะเข้มแข็งพอจะต่อสู้ความเจ็บไข้เป็นต้นยังจะต้องต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยซึ่งบางทีก็ต้องอดทนมากคนเดียวนี้ก็มีความคิดไปในทางว่าไม่ต้องอดทนไม่อยากจะอดทนไม่อยากจะเหน็ดเหนื่อยแต่อยากจะเอาเงินให้มากนี่เป็นต้นมันโง่มันทำไปไม่ได้มันจะทำให้ตลอดยืดยาวไปไม่ได้น่าจะมีความรู้ศึกษาเล่าเรียนมาอย่างไรก็ยังต้องใช้ความอดทนอยู่ดีเนี่ยไม่มีอะไรที่จะไม่ต้องใช้ความอดกลั้นอดทนความเข้มแข็งของจิตใจนี่ส่วนนี้เป็นส่วนของธรรมะที่จะช่วยไปเรียนวิชาความรู้มาพูดอย่างหยาบคายก็อภัยไว้มันมีปริญญาต่อท่ายาวเป็นหางมันก็รู้แต่ทำอาชีพมาจากเมืองนอกกี่เมืองก็สุดแท้มันก็มีความรู้แต่เรื่องอาชีพไม่มีความรู้ในทางจิตใจโดยเฉพาะที่จะต่อสู้อุปสรรคทางจิตใจทางจิตใจโดยเฉพาะนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่ากิเลสมันมีสิ่งมาทำให้เราโลภหรือรักมันก็เป็นไฟวู่ขึ้นมามันมีสิ่งมาทำให้เราโกรธเกลียดมันก็เป็นไฟวู่ขึ้นมามันมีสิ่งที่มายั่วยวนให้เราหลงไหลมัวเมาก็เป็นไฟวู่ขึ้นมานั้นปริญญาที่มียาวเป็นหางมาจากเมืองนอกนั้นมันช่วยแก้ไขให้ไม่ได้จึงต้องศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะต้องฝึกฝนกันแต่เดี๋ยวนี้แต่เด็กๆเล็กๆเนี่ยให้มี
จิตใจเข้มแข็งต่อสู้กับไฟคือความโลภความโกรธความหลงที่จะแผดเผาอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นหนักข้าวก็ร้องไห้หัวเราะต้องฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานซึ่งมันไม่เคยฆ่าตัวตายยังมีความปกติอดตั้นอดทนไม่เคยฆ่าตัวตายมนุษย์ดีเกินไปจนโง่จนมีการฆ่าตัวตายโดยไม่มีเหตุผลมากขึ้นมากขึ้นดูที่หนังสือพิมพ์ที่ไหนก็รู้ได้ว่ามนุษย์เดี๋ยวนี้ฆ่าตัวตายและฆ่าผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลมากขึ้นเพราะว่ามันไม่มีธรรมะต้องสนใจคำว่าธรรมะกันไว้บ้างเมื่อมีธรรมะก็คือมีจิตใจที่มันไม่มีความทุกข์มันกำลังว่างจากความโลภความโกรธความหลงมันมีความปกติมีความเยือกเย็นว่างจากความเห็นแก่ตัวกูของกูถ้ามาที่วัดนี้แล้วรู้สึกสบายใจเยือกเย็นนั่นนะคอยรู้เถอะว่านั่นมันกำลังว่างจากไอ้ความโลภความโกรธความหลงชั่วขณะว่างจากความเห็นแก่ตัวชั่วขณะแล้วก็เลยสบายใจบอกไม่ถูกพอกลับไปสู่ที่ที่มันยั่วให้มีความโลภความโกรธความหลงความเห็นแก่ตัวมันก็ร้อนไปตามเดิมดังนั้นเมื่อเราไปที่ไหนไปเที่ยวก็ดีไปอะไรก็ดีถ้ารู้สึกว่างสบายใจเย็นใจก็ให้สังเกตกันสักหน่อยว่ามันกำลังว่างจากความเห็นแก่ตัวว่างจากความโลภความโกรธความหลงอย่ามองข้ามจนถึงกับว่าไม่รู้เรื่องที่ควรจะรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะรู้อยู่ในวิสัยที่ควรจะรู้ที่ยังไม่รู้นี่เพราะไม่สังเกตถ้าสังเกตจะรู้ว่าเมื่อไรเรามันว่างจากความเห็นแก่ตัวเมื่อนั้นเราสบายใจที่สุดถ้าเราเห็นแก่ตัวเมื่อไรเราจะมีความโลภบ้างมีความโกรธบ้างมีความหลงไหลมัวเมาบ้างมันก็มีความร้อนแต่ความโง่มันทำให้ชอบแม้แต่ความร้อนคนเราจึงทำความทุกข์ให้กับตัวได้ทั้งที่ไม่ควรจะชอบความทุกข์ความโง่ทำให้ชอบโดยไม่รู้สึกตัวชอบความชั่วชอบความทุกข์นั่นในบ้านในเมืองมันจึงเต็มไปด้วยความชั่วหรือความทุกข์มากขึ้นเพราะเขาไม่รู้จักตัวเองในเรื่องนี้จึงขอให้ยุติกันเป็นที่แน่นอนว่าไอ้ความรู้ทางธรรมะนี้ต้องมีว่าอีกแผนกหนึ่งเท่ากันกับวิชาความรู้ทางอาชีพที่เราเรียนในโรงเรียนในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยในอะไรก็ตามนั่นสรุปแล้วเป็นความรู้ประเภทอาชีพทั้งนั้นเพื่ออาชีพไม่มีใครสอนเรื่องให้กำจัดกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นความรู้ทางธรรมะเพราะว่าเขาไม่ได้มีหลักการที่จะสอนธรรมะในโรงเรียนแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาสอนกันอยู่ในบ้านในเรือนในวัฒนธรรมของบ้านเรือนเดี๋ยวนี้มันหายไปคนสมัยนี้จึงมีจิตใจชุนเชียวมีจิตใจมุทะลุดุดันอย่างที่เห็นว่าแม้กลางถนนในกรุงเทพบนรถเมล์ก็ไม่ปลอดภัยจากอันตรธานซึ่งเมื่อก่อนไม่มียกตัวอย่างสักนิดหนึ่งเมื่อประมาณสัก 40-50 ปีมาแล้วเมื่อมายังไม่บวชก็เคยไปที่กรุงเทพก็ประหลาดใจในความปลอดภัยของที่กรุงเทพจนรู้สึกว่าบ้านนอกนี่ไม่ปลอดภัยเช่นว่าต้องไปขึ้นรถไฟที่ธนบุรีบางกอกน้อยเนี่ยก่อนนี้เขาไม่มีสะพานข้ามไปในกรุงเทพเราต้องไปตั้งแต่ค่อนข้างดึกคือราว4 โดยรถลากแก๊กลากคนเดียวกว่าจะไปข้ามท่าพระจันทร์ไปขึ้นรถไฟได้มันเต็มไปด้วยความปลอดภัยจนรู้สึกประหลาดใจทั้งที่เป็นคนเดียวมีข้าวมีของมีเงินมีทองต่างๆเดี๋ยวนี้กลางวันแสกๆบนรถเมล์แท้ๆก็ยังไม่ปลอดภัยดูความแตกต่างของบ้านเมืองที่มัน
หนักแน่นอยู่ด้วยศีลธรรมหรือว่ามันไม่มีศีลธรรมซะแล้วนี่เพราะเราไม่สนใจไม่ให้ความยุติธรรมแก่ธรรมแก่พระธรรมพระธรรมก็ไม่ช่วยทั้งทุกคนทั้งโลกมันจึงเดือดร้อนเรื่องนี้ขอยืนยันอย่างนี้ใครจะไม่เชื่อก็ได้ไม่ว่าอะไรแต่ขอร้องสักหน่อยไว้สังเกตดูไปเรื่อยๆโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจะมองเห็นข้อเท็จจริงอันนี้ว่าธรรมะจำเป็นอย่างไรสรุปแล้วธรรมะทำให้เข้มแข็งทำให้สู้กันได้กับอุปสรรคภายในคือความโลภโกรธหลงก็ทั้งว่าไอ้ความบีบคั้นของความเกิดแก่เจ็บตายก็ทั้งว่าไอ้ที่มันมาจากสังคมอันธพาลจะต้องรู้ไว้ด้วยว่าเราต้องอยู่ร่วมโลกกับคนอันธพาลมากขึ้นทุกทีพูดสั้นๆอย่างนี้ก็ควรจะเข้าใจควรจะเข้าใจได้แล้วว่าเราต้องอยู่ร่วมโลกกับคนอันธพาลมากขึ้นทุกทีไม่เหมือนโบราณเราจะทำอย่างไรเราจึงจะไม่เป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์มากเกินไปก็ต้องมีธรรมะอีกถึงอย่างไรก็อย่าเป็นทุกข์ก็แล้วกันรู้จักทำจิตใจไม่ให้เป็นทุกข์ก็เรียกมีธรรมะพอในเรื่องที่จะให้โลกมันสงบเย็นนี่จะเห็นจะหาได้ยากต่อไปเพราะต่างคนต่างเห็นแก่ตัวกันทุกคนทุกหมู่ทุกคณะทุกประเทศเลยคอยแต่จะเอาเปรียบเมื่อมันคอยเอาเปรียบกันนี่มันเกิดการปั่นป่วนทางเศรษฐกิจบ้างทางการปกครองบ้างมันก็เลยเกิดอาชญากรรมมีอันธพาลมีอะไรหนาแน่นขึ้นมาท่านมีธรรมะไว้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้บ้างในทางภายนอกคือทางสังคมในโลกมันเลวลงในทางจิตใจของเราก็เหมือนกันให้มันมีธรรมะสำหรับที่จะระงับไฟที่ร้อนคือไฟกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วมันร้อนแล้วก็ไฟความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเป็นความแก่ความเจ็บความตายต่างๆนี่มันก็ร้อนความรู้เหล่านี้ไม่ได้สอนในโรงเรียนจนนักเรียนอาจจะกำลังหลงไปว่าเท่าที่เรียนจากโรงเรียนมันพอแล้วสำหรับที่จะมีความสุขอยู่ในโลกนี้แต่ที่แท้แล้วมันไม่ได้มันมีอยู่เป็นสองเรื่องนั่นมันเป็นเพียงเรื่องเดียวมันยังขาดอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็จึงเรียกคู่กันว่าโลกกับธรรมความรู้ความเจริญทางโลกคือเราเก่งในเรื่องอาชีพเรื่องเป็นอยู่อย่างโลกความรู้ในทางธรรมคือเราเก่งในการที่มีจิตใจชนิดที่จะไม่เป็นทุกข์จะไม่มีความทุกข์เพราะเหตุใดจะรู้สึกถูกต้องต่อทุกสิ่งแล้วก็เฉยได้ใช้ประโยชน์ได้โดยไม่เกิดโทษในสิ่งทั้งปวงนี่ประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะมันมีอยู่อย่างนี้และมีความจำเป็นเท่ากันกับที่ว่าเราจะต้องมีความรู้ทางโลกคืออาชีพสรุปความก็เราต้องมีความรู้ทางอาชีพแต่เมื่อประกอบอาชีพแล้วเราจะต้องประสบกับอุปสรรคและศัตรูคู่แข่งขันทั้งภายในและภายนอกกระทั่งกิเลสทั้งตัวเองเราต้องมีความรู้ทางธรรมแม้ในการประกอบอาชีพล้วนๆอย่างเดียวก็ต้องมีธรรมะช่วยไม่งั้นเราจะปวดหัวจะเป็นโรคเส้นประสาทจะฆ่าตัวตายเหมือนคนหลายๆคนที่เขาทำกันอยู่ทั้งที่มีความรู้มีเงินมีอะไรมันก็ยังฆ่าตัวตายก็มีเป็นโรคเส้นประสาทไม่รู้จักหายอย่างนี้ก็มีนั่นถึงยังไงก็ได้มาที่นี่แล้วก็ให้จำไปสักคำหนึ่งคือคำว่าโมกที่เป็นชื่อของสวนโมกคำว่าโมกนั้นแปลว่าเกลี้ยงแต่ถ้าเป็นภาษาธรรมะก็หมายความว่าหมดจดเกลี้ยงเกลาจากกิเลสภาษาชาวบ้านก็คือของเกลี้ยงไม่มีสนิมไม่มีสกปรกนั่นก็เรียกเกลี้ยงคือสะอาดถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจก็เกลี้ยงจากกิเลสเกลี้ยงจากความทุกข์เมื่อใดเราไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์จิตใจมันก็เกลี้ยงก็เรียกว่าโมกคือรอดหรือหลุดพ้นไปได้มาสวนโมกทั้งทีให้ได้กำไรพิเศษยิ่งไปกว่าทัศนาจรตามธรรมดาคือรู้คำว่าโมก
ขอให้มีจิตใจชนิดที่เรียกว่าโมกเนี่ยอยู่ให้ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีกลับไปบ้านแล้วไปที่กรุงเทพแล้วก็ที่ไหนก็ตามให้มันมีจิตใจที่เรียกว่าโมกเนี่ยยิ่งขึ้นทุกทีคือมันเกลี้ยงมันไม่มีอะไรรบกวนให้เดือดร้อนเป็นทุกข์นั่นเรียกว่ามาถึงสวนโมกรู้จักสิ่งที่เรียกว่าโมกแล้วก็พายสิ่งที่เรียกว่าโมกกลับไปบ้านได้ด้วยถ้าอย่างนี้แล้วก็จะไม่ต้องหัวเราะหรือไม่ต้องร้องไห้แต่จะปกติน่าจะชอบใจอะไรมากไปหน่อยก็เพียงแต่ยิ้มแย้มก็พอไม่ต้องหัวเราะร่วนหัวเราะร่าให้เสียมันญาติของสตรีขอให้ทุกคนได้รับประโยชน์ได้รับอานิสงส์ของการมาที่นี่และขอให้มองเห็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมะให้ชัดแจ้งจนถึงกับรู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องมีให้เกิดความรู้สึกพอใจความปรารถนาที่จะมีธรรมะนั้นมาจนกระทั่งสามารถปฏิบัติธรรมะนั้นๆได้แล้วก็จะประสบความเจริญงอกงามทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมนั่นขออำนวยพรด้วยการอ้างคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสิ่งสูงสุดของพุทธบริษัททั้งหลายจงเป็นเครื่องดลบันดาลให้ทุกคนมีความก้าวหน้ามีความเจริญในทางธรรมะเพื่อคุ้มครองกิจกรรมทั้งหลายในทางฝ่ายโลกนั้นให้ปลอดภัยด้วยเป็นผู้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงทุกทิพาราศีการเทอญ